ัสดีครับพบกับ I Do For Idea เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิววัสดุเปล่านะครับซึ่งวันนี้จะเป็นคิวของหมวกทั้งหมดนี้ครับซึ่งจะทำด้วยโมหมวกตัวนี้นะครับของเครื่องรีดร้อนปั๊มเงินล้านทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสำหรับหมวกแบบแรกนะครับจะเป็นหมวกไนลอนหลังตะข่ายหน้าขาวนะครับจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นสีขาวด้านหลังจะเป็นตะข่ายแบบสีแบบนี้นะครับที่สำหรับพิมพ์จะเป็นด้านหน้าสีขาวสามารถทำได้ทั้งหมึกซับ DTF และ FEX นะครับปีกหมวกจะเป็นตัวงอแบบนี้ด้านหลังครับปรับระดับได้ก็จะมีทั้งหมด14สีด้วยกันนะครับหมวกแบบต่อไปนะครับจะเป็นหมวกผ้าคัตตอนสีล้วนเลยนะครับด้านหลังจะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับปรับระดับได้เนื่องจากเป็นคัตตอนนะครับไม่สามารถพิมพ์หมึกซับได้นะครับจะสามารถทำเฟกได้ DTF ได้นะครับซึ่งจะมีด้วยกัน12สีนะครับหมวกแบบต่อไปนะครับจะเป็นไนลอนหน้าขาวเหมือนกันนะครับจะต่างกันที่ปีกหมวกนะครับจะเป็นแบบตรงนะครับจะเรียกว่าแบบฮิปฮอปด้านหน้าสีขาวด้านหลังตะข่ายมีสีแบบนี้นะครับปรับระดับได้พิมพ์ได้ด้านหน้านะครับทั้งหมึกซับ DTF และ FEX นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับแต่ตอนนี้จะขาดสีดำไปหมวกแบบต่อไปนะครับจะเป็นหมวกไนลอนเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นแบบปีกลายทหารหลังตะข่ายสีดำซึ่งจะมี2สีด้วยกันนะครับด้านหน้าจะมีสีดำล้วนแล้วก็สีขาวนะครับสำหรับพิมพ์ด้านหน้านะครับสีขาวสามารถทำหมึกซับได้เฟกได้ DTF ได้แต่ตัวนี้ถ้าทำหมึกซับจะไม่ค่อยเห็นลายนะครับแนะนำทำ DTF หรือทำเฟกนะครับจะมี2สีด้วยกัน